ันธ์8 Thailand Newบิ๊กโจ๊กส่งตัวแทนร่วมกับไนท์อินเดอะดีเก่งคอมมานโดแถลงข่าวเปิดสนามเตะสถานฟ้านักเตะคึกคักชิงเงิน 3.8 ล้านเปิดสนามอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับงานเตะสถานฟ้าที่สนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาภายในงานมีเหล่าดารานักเตะอย่างบินบัลลาริดออฟชนะผลสัตยาเทอุเทนพรหมินแจ็คไอเฟลโอสุรศักดิ์อันอัคพัฒน์บูมกิจก้องอาร์ตอัธพรเล็กสมชายทันธนากรร่วมงานอย่างคึกคักโดยมีทีมหัวเรืออย่างไนท์ธนสรเลิศลาภวรังกูลผู้บริหารเครื่องดื่มอินเตอร์ดีพลัสและเก่งสินพรศักดิ์อัศราศีผู้บริหารเครื่องดื่มคอมมานโดเป็นประธานเปิดงานเตะสถานฟ้าครั้งที่1ชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทครับสวัสดีครับผมไนท์ธนสรเลิศลาภวรังคูลนะครับผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ดีนะครับก็ร่วมกับบริษัทคอมมานโดนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับโครงการนี้คือโครงการเตะสถานฟ้านะครับฟุตบอล7คนที่แจกเงินรางวัลสูงสุดถึง3ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนะครับเพียง48ทีมแล้วคัด48ทีมนะครับมาเพื่อคัดเฟ้นเหลือที่1เท่านั้นครับผมเดี๋ยวอยากให้พี่บินช่วยพูดหน่อยครับว่าโครงการนี้เป็นยังไงแล้วก็อยากจะเชิญชวนยังไงครับผมว่าเป็นโครงการที่สุดยอดมากนะครับตั้งแต่ผมเคยได้ฟุตบอลมาเนี่ยประมาณละ30 40ปีนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากจริงๆนะครับ3ล้านบาทนี้โอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วๆไปนะครับได้เข้ามาร่วมกันมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับในโครงการเตะสถานฟ้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อเราได้โอกาสนะครับในการที่ได้เข้ามาแข่งขันแล้วเนี่ยก็ทำโอกาสนั้นให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เป็นมืออาชีพผมว่าอีก2เดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะไปฝึกฝนกับทีมนะครับแล้วการสมัครค่าสมัครก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่านะครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกทีมนะครับที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับในการโครงการแบบนี้นะครับถือว่าบริษัทอินเตอร์ดีพลัสนะครับกับคอมมานโดเนี่ยได้ร่วมกันเปิดโอกาสให้ทุกท่านและเข้ามาเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้ครับผมครับสำหรับกฎเกณฑ์นะครับก็ง่ายๆเลยครับเราเปิดเป็นรุ่นโอเพ่นนะครับผมรุ่นโอเพ่นนะครับบอล7คนนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นใครมืออาชีพยังไงเข้ามาได้สมัครได้หมดเรารับหมดเลยครับเป็นโอเพ่นนะครับผมแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวอยากให้ทางท่านสมาคมชาวปากใต้ช่วยเชิญชวนคนมาด้วยครับผมครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะครับผมไม่เคยเห็นนะครับรายการไหนยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดในประเทศไทยนะครับที่ฟุตบอล7คนนะครับแล้วก็มีรางวัลมากกว่า3ล้านบาทนะไม่เคยเห็นนะครับซึ่งผมว่าอันนี้นะครับพอแถลงข่าวเสร็จเนี่ยผมว่าไม่เกินวันเดียวน่าจะมีดินสลับเต็มนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอินเตอร์ดีพลัสนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับคอมมานโดนะครับที่ทำกิจกรรมดีๆนะครับให้คนที่มีหัวใจฟุตบอลมีหัวใจกีฬานะครับหัวใจปลอมตัวขึ้นนะครับสำหรับนะครับการแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักกีฬาฟุตบอลนะครับทุกทีมทุกสนามนะครับตอนที่เห็นแล้วนะครับฟุตบอล7คนของเราเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับก็ถือว่ารายการนี้ก็เป็นรายการนัมเบอร์วันนะครับในประเทศไทยครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทีมนะครับถ้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้นะครับล่าเงิน1วัน3ล้าน8แสนบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับในการสมัครนะครับต่างๆนะครับทางทีมบริษัทเราเนี่ยนะฮะก็จะได้เขาเรียกว่าทีมพี่เมนเวนส์การจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมชาวปากใต้นะครับแล้วก็จังบริษัทบัวซูสนะครับแล้วก็สนามกีฬานะครับในซูเปอร์สตาร์อารีนานะครับในเพจของคอมมานโดก็ดีในเพจ Facebook ของ Inter D Plus ก็ดีในคลื่น FM 99ก็ดีแต่ละที่ทุกส่วนนะครับสามารถสมัครได้หมดเลยครับนะครับสมัครได้หลายช่องทางครับผมชนบท Thailand News